วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องกันถึงเรื่องของต้นกระเพราแดงนะเหตุใดที่คนฮินดูนะครับถึงบูชาต้นกระเพราแดงและนอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวเนื่องไปถึงพระนารายณ์ที่กลายเป็นหินอีกด้วยนะครับเพราะเหตุใดนะครับที่คนฮินดูนิกายไวสนพถึงบูชาพระวิษณุและมักจะนำต้นกระเพราแดงมาถวายเป็นประจำนะครับชาวฮินดูกลุ่มนี้นับถือในฐานะพืชศักดิ์สิทธิ์นะฮะกระเพราแดงนะครับเพราะว่านางไปถึงเทวีองค์หนึ่งมีนามว่าตุลสีนะครับซึ่งมีหลายตำนานด้วยกันนะครับตำนานที่ผมจะนำเอามาเล่าวันนี้ก็มีตำนานที่สำคัญนะครับได้แก่ตำนานแรกซึ่งปรากฏในพรหมไวยวัฒน์ปุราณะและเทวีพักวัฒน์ปุราณะนะครับรวมถึงเรื่องราวในแถบเบงกอลก็มีตำนานเล่าตรงกันว่าพระวิษณุแต่เดิมนั้นมีภรรยา4คนนะครับได้แก่พระแม่สุรัสวดีหรือสรัสวตีนะครับอีกคนหนึ่งคือพระแม่ลักษมีอีกคนหนึ่งคือพระแม่ธรณีหรือภูเทวีอีกคนหนึ่งก็คือพระแม่คงคาครับโดยที่พระแม่ธรณีขอไปสถิตแต่เพียงผู้เดียวนะครับเพื่อเกื้อกูลสัตว์โลกนะครับเพราะฉะนั้นจะเหลืออีก3คนแน่นอนนะครับว่าแม้จะเมียเหลือ3คนเนี่ยก็เกิดเรื่องวุ่นวายนะครับทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงนะก็มีการอิจฉาริษยาเกิดขึ้นนะครับทั้ง3คนก็ไม่ลดราวาสองครับก็ดึงผมกันด้วยกระชากกันไปกระชากกันมาครับทำเฉลยอีนี่มาเลยนะครับแล้วอิจฉากันนะครับไม่รู้เกิดอีท่าไหนขึ้นมาเอาเป็นว่านะครับพระแม่ลักษมีเนี่ยโดนด่านะครับเข้ารวมวิวาทไปท้ายที่สุดแล้วพระแม่สุรัสวดีก็สาปแช่งให้ลักษมีต้องกลายเป็นตุลสีนะครับหรือต้นกระเพราอยู่บนโลกมนุษย์พระแม่สุรัสวดีก็โดนสาปกลับบ้างนะฮะข้าขอสาปกลับบ้างให้เจ้าไปเป็นสายน้ำบนโลกนะฮะแล้วจะต้องเหือดแห้งไปในสักวันหนึ่งนะครับพระแม่คงคาก็โดนสาปให้กลายเป็นสายน้ำบนโลกเหมือนกันครับต้องคอยรับสิ่งสกปรกสิ่งปฏิกูลที่เป็นบาปของมนุษย์ส่งมาชำระล้างโลกนะครับเมียทั้ง3เนี่ยสาปกันอย่างรุนแรงนะพระวิษณุก็ทรงคิดในใจนะครับนะวุ่นวายเหลือเกินนะครับจึงบอกกับพระลักษมีนะครับที่เป็นคนห้ามทับก่อนนะครับแต่ว่านางโดนหางเล่ไปด้วยแล้วบอกว่าลักษมีถึงแม้ว่าเจ้าจะกลายเป็นต้นตุลสีและเกิดอย่างโลกมนุษย์ก็ตามเมื่อใดที่คำสาปหายไปเจ้าก็จะกลับสู่สภาพเดิมนะครับแล้วมาอยู่กับข้าดังเดิมระหว่างเวลาที่เจ้าบังเกิดเป็นต้นตุลสีของโลกมนุษย์จะมีแม่น้ำสายหนึ่งชื่อว่าคันธกีไหลออกมาจากร่างกายของเจ้าและบนฝั่งแม่น้ำสายนี้ข้าอยู่เคียงข้างเจ้าและข้าก็จำแรงเป็นก้อนหินมีนามว่าสารกรรมศิลาดังนั้นพระวิษณุเห็นว่าเมียมากนักนะฮะวุ่นวายก็ยกพระแม่สุรัสวดีนะครับที่เป็นเทวีแห่งปัญญาคู่กับพระพรหมไปพระแม่คงคาก็เป็นชายาของพระศิวะไปนะครับส่วนเมียรวยนะฮะก็เก็บเอาไว้นะครับพระวิษณุก็ถือว่าทรงฉลาดนะครับที่เก็บพระลักษมีเอาไว้เป็นของตัวเองครับพระองค์ก็คงจะชอบเมียรวยนะฮะก็ตรงกับทิพยภาวะของพระองค์ดีนะครับตำนานนี้ก็เหมือนจะแต่งขึ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วพระวิษณุก็ครอบครองเทวีทั้งหลายนั่นเองนะครับรวมถึงพระแม่ทุรคาเองเนี่ยก็เป็นน้องสาวของพระวิษณุอีกด้วยนะครับส่วนตำนานที่2ครับอยู่ในสีมัดพักวธรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้เกิดในนิกายที่นับถือพระกฤษณะเป็นใหญ่นะครับอธิบายอีกแบบหนึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเกิดขึ้นในกฤษณะโลกหรือว่าดินแดนแห่งโคโลกนะครับเรียกว่าวรินดาทิพย์ที่เป็นสวรรค์ของพระกฤษณะและนางราธาครับซึ่งโคโลกและวรินดาเนี่ยก็ประมาณว่า อยู่สูงกว่าไวกุณฑะว่างั้นเถอะนะฮะก็เป็นดาวของพระกฤษณะนะฮะในนั้นก็จะมีแบบคนเลี้ยงวัวอะไรอยู่ด้วยนะครับก็เป็นนิกายที่แบบว่านับถือว่าพระกฤษณะเนี่ยใหญ่กว่าพระวิษณุนะแล้วก็มีเทวีองค์หนึ่งครับมีนามว่าวรินดานะครับซึ่งเป็นผู้จัดแจงเหตุการณ์ต่างๆให้กับองค์กฤษณะถึงเป็นผู้ควบคุมสิ่งต่างๆที่เป็นไปในวรินดาวันด้วยนะครับแล้วก็นางเนี่ยจะคอยทำให้ดอกไม้บานแล้วก็จะมีนกแก้วนะครับคอยบินไปมาและรายงานเหตุการณ์ต่างๆในวรินดาวันให้ในขณะที่พระกฤษณะร่ายรำกับนางราธาจนลืมนะฮะไม่ไปไหนเลยนะครับพระนางก็จะควบคุมวรินดาวันว่าให้ส่งนกแก้วเนี่ยไปเรียนเสียงของนางยโสธาครับมารดาของพระกฤษณะเรียกกฤษณะว่าลูกกลับบ้านได้แล้วนะครับก็จะทำให้พระกฤษณะและนางราธาได้สติก็จะกลับบ้านไปนะครับนางวรินดานี่ก็เป็นคนที่พักดีต่อพระกฤษณะและนางราธาคนหนึ่งครับก็บางทีก็เรียกว่านะฮะก็เป็นถึงมหาราณีคนหนึ่งก็รอได้มีครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในวรินดาทิพย์นะครับนางเนี่ยเข้าใกล้พระกฤษณะมากไปนางราธาเกิดหึงขึ้นมาครับไม่พอใจนะสาปให้วรินดาเนี่ยต้องไปเกิดอย่างโลกมนุษย์นะครับวรินดาเทวีก็ต้องหาลงไปเกิดกับมนุษย์นะครับวรินดาก็บำเพ็ญตบะด้วยจุดประสงค์เดียวคือขอให้ข้ากลับไปเป็นชายาของพระกฤษณะอีกครั้งนะครับโดยที่นะบำเพ็ญตบะบนโลกทั้งหมด10,000ปีนะครับที่เขาหิมาลัยโดย10,000ปีนี้นางก็กินแต่ผลไม้และสมุนไพร 3,000 ปีนะครับอีก 2,000 ปีก็กินแต่พืชที่หล่นใกล้ตัวนางเท่านั้นอีก 4,000 ปีกินแต่น้ำเปล่าและอีก1,000ปีก็สูดแต่เพียงอากาศครับจนพระพรหมเนี่ยลงมาให้พรอีกตามเคยนะครับ
นางบอกว่าขอให้ข้าเป็นชายาของพระกฤษณะพระพรหมบอกว่าให้ทันทีไม่ได้นางจะต้องเกิดเป็นสตรีนามว่าตุลสีและแต่งงานกับอสูรตนหนึ่งนามว่าสังคจูทะเสียก่อนซึ่งอสูรตัวนี้แท้จริงแล้วก็คือสุธรรมะสุธรรมะคนนี้เป็นเพื่อนที่เลี้ยงโคของพระกฤษณะในภายหลังนะครับและยังเป็นอวตารส่วนหนึ่งพระกฤษณะด้วยเพราะฉะนั้นการที่นางได้แต่งงานกับอวตารหนึ่งของพระกฤษณะก็เทียบเท่าได้กับได้แต่งงานพระกฤษณะนะครับงงกับตรรกะของพระพรหมนะครับคือขอพรไปแล้วให้อีกแบบซึ่งสุธรรมะเนี่ยโดนคำสาปนะครับลงมาจากโคโลกหรือว่าวรินดาทิพย์ก็กลายเป็นอสูรนามว่าสังคจูทะอสูรสังคจูทะขอพรกับพระพรหมนะครับบอกว่าข้าอยากเป็นอมตะพระพรหมบอกว่าให้ไม่ได้อสูรตัวนี้ก็เลยบอกว่าขอให้ข้าเนี่ยไม่มีใครสามารถทำอะไรได้นะครับถ้าเกิดว่าภรรยาไม่นอกใจและก็ยังมีเกราะของพระวิษณุอยู่สังคจูทะก็จะไม่ตายนะครับสุดท้ายนะครับสังคจูทะได้ใจนะฮะก็ได้อาวาสไปทั่วนะครับแล้วได้วิวากับเทวีตุลสีจากนั้นตามฟอร์มของอสูรที่ได้พรมาใหม่ๆนะครับก็ป่วนอาวาสทั้ง3โลกทำให้พระศิวะต้องการหาทางกำจัดสังคจูทะก็มอบหน้าที่ให้พระนารายณ์ผู้รักษาจักรวาลนะครับลงไปปราบอสูรตนนี้พระนารายณ์ก็ต้องการจะทำลายพรของพระพรหมที่มันได้รับด้วยการที่ทำเองก็ได้ให้ตุลสีเนี่ยนอกใจสามีนะครับพระวิษณุก็แปลงร่างเป็นสังคจูทะไปหลอกเทวีตุลสีขนาดที่สังคจูทะมารบกับพระศิวะที่เขาไกรลาศนางตุลสีคิดว่าสังคจูทะเนี่ยเป็นตัวจริงแล้วพระวิษณุที่ปลอมเป็นสังคจูทะบอกว่าข้าชนะสงครามแล้วเราไปเสพสุขกันเถอะนะนางก็ไม่รู้ก็เข้าไปเสพสุขทำให้เท่ากับว่านางเนี่ยนอกใจสามีนะครับทำให้พรของพระพรหมที่สังคจูทะเสื่อมสลายไปสังคจูทะถูกพระศิวะสังหารและตุลสีก็รู้สึกได้ว่าเอ๊ะสามีคนนี้มีอะไรแปลกๆไปนะพระนารายณ์ก็เผยร่างจริงออกมาแล้วนางก็เห็นว่าพระวิษณุเนี่ยหลอกข้านะเป็นถึงมหาเทพทำไมหลอกข้าก็สาปให้พระวิษณุกลายเป็นหินในโลกมนุษย์นับแต่นั้นมาพระวิษณุก็ได้รับการบูชาในรูปแบบสริงกรัมศิลานะครับซึ่งพระวิษณุเห็นใจนางก็บอกว่าเนี่ยยอมรับคำสาปก็ได้และนางจะได้ไปเกิดเป็นต้นตุลสีหรือกระเพราแดงครับก็เกิดเคียงข้างกับพระนารายณ์ที่กลายเป็นหินริมฝั่งแม่น้ำคันธกีนับตั้งแต่นั้นมานะครับก็มีการบูชาคู่กันเสมอมาระหว่างนะฮะสลิงกรัมศิลากับต้นกระเพราแดงนะครับแต่ผมเข้าใจว่าที่กลายเป็นหินนั่นแหละก็คือกายเนื้อของพระวิษณุนะครับส่วนร่างทิพย์ของพระนารายณ์ก็คงกลับสู่ไวยกุณฑะดังเดิมนะครับส่วนนางตุลสีที่เป็นต้นกระเพราแดงเนี่ยก็คงจะเป็นกายเนื้อนะครับซึ่งอันนี้ผมเข้าใจเองนะตกหล่นอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือมันไม่มีบอกรายละเอียดมากนะครับก็แค่บอกว่าพระนารายณ์กลายเป็นหินแล้วตุลสีก็กลายเป็นกระเพราแดงนะครับแล้วแบบนั้นพระนารายณ์ก็หายไปสินะฮะแล้วแบบนี้จะอวตารต่อได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นวรินดาจะต้องมีบทบาทต่อไปอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันว่านางเนี่ยกายทิพย์ก็น่าจะไปอยู่ในกฤษณโลกเหมือนเดิมนะครับในบางเวอร์ชันนั้นก็เปลี่ยนจากอสูรสังคจูทะมาเป็นอสูรชลันทร นะครับแล้วนางตุลสีก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นวรินดานะครับเรื่องก็คล้ายๆกันนะทั้ง2เวอร์ชันก็ล้วนแต่เหมือนกันก็คือตุลสีหรือวรินดาเนี่ยก็คือคนคนเดียวกันนะครับเข้าใจว่าคนแต่งเนี่ยอาจจะต้องการแบบเชื่อมโยงนะมีการยืมชื่อกันมาด้วยวรินดากับตุลสีนะครับไวยสนพนิกายและไสวะนิกายนะฮะก็เล่าแตกต่างกันไปแค่นั้นแหละฮะก็พูดง่ายๆนะฮะก็อาจจะมีรายละเอียดต่างกันเล็กน้อยนะครับโดยที่และชลันทรก็แต่งงานกับนางวรินดาที่เป็นลูกสาวของการเนมีแทนนะครับและในเวอร์ชั่นของเทวีพักควัตปุรณะก็เล่าฉีกไปอีกนะครับคราวนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับนางวรินดาที่อยู่ในกฤษณโลกครับคราวนี้บอกว่าพระลักษมีนี่แหละฮะที่มาเกิดเป็นเทวีตุลสีนะครับเรื่องมีอยู่ว่ามีราชาคนหนึ่งนามว่าริชวัตนะครับซึ่งเป็นสาวกของพระศิวะไม่รู้แกเกิดคลั่งอะไรขึ้นมานะครับบูชาพระศิวะแล้วก็ไปแบนคนอื่นบอกว่าห้ามบูชาเทพองค์อื่นครับนอกจากพระศิวะทำให้สุริยเทพโมโหมากและสาปให้ราชาองค์นี้อาณาจักรของพระองค์จะไม่ได้รับการโปรดปรานจากพระแม่ลักษมีนะครับก็จะยากจนลงเสื่อมสลายลงพระศิวะโกรธครับที่พระสุริยะมาสาปสาวกของตนก็ไล่ตามสุริยะเทพไปตามสไตล์แกนะฮะคือพระศิวะชอบไล่จี้พวกเด็กเส้นนะฮะพระวิษณุก็ให้ความคุ้มครองสุริยะเทพนะครับแล้วพระวิษณุบอกว่าพวกเทวดาเนี่ยรอเวลาผ่านไปก่อนครับแล้วราชาคนนี้เนี่ยที่แบนการบูชาเทพองค์อื่นนะครับก็มีลูกหลานนะครับพอถึงรุ่นหลานเนี่ยก็นามว่าธรรมวัชนะครับแล้วก็คุชวัตได้บวงสรวงบูชาพระลักษมีนะครับเพราะว่าต้องการที่จะทำให้พระนางเนี่ยกลับมานะครับเพราะว่าอาณาจักรคงจะยากจนลงนะครับเพื่อแก้คำสาปของสุริยเทพจากรุ่นปู่นะครับพระลักษมีพึงพอใจในการบูชาก็ให้พรนะครับโดยที่นางเนี่ยจะอวตารลงมาเกิดเป็นลูกของธรรมวัฒนามว่าตุลสีและอีกคนหนึ่งมีนามว่าเวทวตีนะครับเป็นลูกของคุชวัตก็นางแบ่งอนูมานะครับเรื่องก็ดำเนินคล้ายๆกับตำนานแรกที่นางไปบำเพ็ญตบะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะครับคือนางเนี่ย
ไปบำเพ็ญตบะขอเป็นชายาพระวิษณุแทนนะครับก็ไปแต่งงานกับอสูรสังกจูทะนะครับชื่อเหมือนกันด้วยนะทีนี้เนื้อเรื่องก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับเหมือนกันก็คือว่าพระนารายณ์เนี่ยไปหลอกเทวีตุลสีนะให้นอกใจสามีเมื่อพระวิษณุกลับร่างเดิมก็บอกว่าตุลสีเนี่ยเจ้าเนี่ยกลับสู่ไวยกุฏะในฐานะพระลักษมีดังเดิมนะครับร่างเนื้อของตุลสีที่แหลกสลายไปแล้วเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำคันธกีส่วนผมของนางก็กลายเป็นต้นตุลสีนับแต่บัดนั้นมานะครับนี่เป็นที่กำเนิดของต้นกะเพราแดงคู่กับหินของพระวิษณุนะครับอีกตำนานหนึ่งบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยต้นกะเพราแดงเกิดมาตอนที่กวนเกษียรสมุทรเสร็จใหม่ๆพระธันวันติผุดขึ้นมานะพร้อมกับหม้อน้ำอมฤตขณะที่อสูรกำลังจะขโมยนั่นเองนะเทวดาก็ชิงไปดื่มก่อนน้ำอมฤตที่หยดลงมาเนี่ยก็กลายเป็นต้นกะเพรานะครับงอกขึ้นมาตำนานนี้คงจะโยงว่ากะเพราเนี่ยเป็นต้นศักดิ์สิทธิ์นะครับเกิดขึ้นจากน้ำอมฤตนี่เองนะครับแต่ก็ใช่ว่าต้นกะเพราเนี่ยจะถวายเทพได้ทุกองค์นะมีอีกตำนานหนึ่งที่ต้นกะเพราเป็นศัตรูกับพระพิฆเนศนะนั่นเพราะว่าขณะที่พระพิฆเนศกำลังเดินทางอยู่บริเวณแม่น้ำคงคานะไม่รู้ไปทำอะไรนะครับเอาเป็นว่ามีเจ้าหญิงคนหนึ่งนามว่าธรรมวาจานะครับเกิดขึ้นแล้วทอดพระเนตรก็เห็นหลงรักพระคเนตรขึ้นนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมานะครับพระคเนตรก็ปฏิเสธนางก็บอกว่านะครับพระพิฆเนศต่อไปนี้ท่านจงไร้คู่พระพิฆเนศก็สาปกลับนะครับให้เป็นปีศาจไปเมื่อได้ยินคำสาปนางจะกลายเป็นปีศาจก็หวาดกลัวนะครับเอ้าไปสาปเขาก่อนคราวนี้มากลัวนะฮะพระคเนตรถอนคำสาปให้พระคเนตรบอกว่าเดี๋ยวแก้คำสาปให้เบาลงก็ได้นะครับนางเป็นปีศาจเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็เกิดใหม่เป็นใบตุลสีนะครับเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมพระคเนศถึงไม่ชอบต้นไม้ชนิดนี้นะครับก็คือนางนี่เองนะอยู่ดีๆก็มาหาเรื่องพระพิฆเนศนะครับเพราะฉะนั้นในการบูชาพระพิฆเนศเขาก็เลยไม่ถวายต้นกะเพราแดงกันนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อยกเว้นนะครับในพิธีคเนศจตุรถีเนี่ยเขาก็จะถวายกะเพราแดงได้นะครับคู่กับใบไม้อีก20ใบที่เหลือนะครับได้ก็แต่งกันไปนะครับมันเป็นแค่เรื่องที่แต่งขึ้นแม้ว่าตำนานจะมีความแตกต่างกันไปบ้างแต่โดยสรุปคือนะครับต้นกะเพราแดงก็เป็นพืชที่มีคุณค่ามากนะครับก็คงจะมีประโยชน์ในเชิงอายุรเวทอีกด้วยนะครับจริงๆแล้วคติการบูชาต้นกะเพราเนี่ยแต่เดิมเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ให้คุณเป็นสมุนไพรอะไรได้ไปมาเขาก็แต่งเรื่องแบบให้ไปโยงกับว่าเนี่ยเป็นเทวีลักษมีอวตารลงมานะอะไรทำนองนี้นะครับจริงๆแล้วต้นตุลสีก็เป็นเทวีแห่งความบริสุทธิ์ล้างบาปปัดเป่าสังปวงนะครับนี่คือความเชื่อของไวยสนพนิกายนะครับแล้วก็ในคัมภีร์สกันธปุรณะบอกว่าการจะกำจัดบาปได้น้อยเพียงใดเนี่ยใครสามารถสวดประคำนะครับตุลสีได้มากน้อยเพียงใดนะครับหรือว่าตุลสีมาลานะฮะผู้ที่ถวายกระเพราแดงต่อพระกฤษณะจะทำให้เข้าถึงโมกษะได้นะครับแล้วการประกอบพิธีมงคลต่างๆถ้าปัดจากกระเพราแดงก็เป็นส่วนประกอบแล้วก็การประกอบพิธีนั้นอ่ะจะไม่สมบูรณ์นะครับในวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดแต่งงานจนตายพิธีสำคัญในการบูชาเทพเจ้าในไวยสนพนิกายเนี่ยจะขาดกะเพราแดงไม่ได้นะครับในการบูชากะเพราแดงหรือว่าต้นตุลสีนะเป็นการบูชาเทวีเป็นตัวนะครับในการบูชาต้นกะเพราแดงหรือตุลสีเนี่ยก็แล้วแต่กลุ่มคนนะครับจะตีความเป็นยังไงนะครับก็อยู่ที่ความเชื่อถ้าแม่ไม้บูชาตุลสีเนี่ยจะเรียกว่าพรที่จะได้รับเนี่ยก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่เขาได้เจอมาแล้วนะครับคู่สามีภรรยาที่บูชาตุลสีเนี่ยก็จะได้บุตรชายหรือว่าบุตรที่ดีของญาติพี่น้องครับคนชราที่ตายไปจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์นะครับจากนี้ตุลสีก็นำมาใช้ในการประกอบพิธีศพของพวกพราหมณ์อีกด้วยนะครับครอบครัววรรณะพราหมณ์ถ้าเกิดครอบครัวคนไหนมีคนกำลังตายเนี่ยญาติก็จะเชิญนักบวชมาประกอบพิธีนะครับแล้วเอาต้นตุลสีหรือกะเพราแดงเนี่ยวางใกล้ๆกับคนที่กำลังจะตายนะครับหลังจากนั้นนักบวชก็ทำพิธีบูชาตุลสีแล้วนักบวชก็เอาใบกะเพราแดงเนี่ยวางไว้ที่หน้าตาหูและหน้าอกของผู้ตายและนักบวชก็เอาใบตุลสีที่จุ่มกับน้ำเนี่ยมาพรมหัวนะครับจนถึงเท้ายื่นให้แก่ผู้ที่กำลังจะตายในขณะนั้นบรรดาญาติก็จะตะโกนดังๆว่าตุลสีตุลสีนะครับที่สำคัญคือผู้ที่กำลังจะตายได้ดื่มน้ำตุลสีเนี่ยเมื่อตายแล้วก็จะไปจุติอย่างวิษณุโลกนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือฟืนที่นำมาเผาศพนะครับก็ต้องเป็นไม้3ชนิดได้แก่ไม้ตุลสีไม้จันทร์และปาราศาสนั่นเองนะครับนี่เป็นตำนานคร่าวๆของเรื่องกะเพรานะครับโอ้โหยาวมากนะครับไม่คิดเลยว่าตำนานจะยาวขนาดนี้นะครับก็เกิน15นาทีนะฮะก็จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นกุศโลบายของคนโบราณนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกะเพราเนี่ยก็มีหลักทางอายุรเวทนะครับการเอาไปเผาศพเนี่ยคู่กับไม้จันทร์และไม้ปาราศาสนะครับไม้จันทร์ก็มีคุณสมบัติที่กลิ่นของมันเนี่ยทำให้คนที่ดูงานศพนะครับทำให้เขามีอารมณ์เย็นขึ้นนั่นเองนะครับส่วนกะเพราเนี่ยก็มีประโยชน์ทางอายุรเวทอีกด้วยนะครับก็บางครั้งก็จะมีแบบพวกชากะเพราอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นสมุนไพรอีกด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของกะเพราทั้งหมดผมคงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากท่านผู้ใดไม่ต้องการพลาดคลิปต่อไปสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแจ
ียได้นะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ